ัจจัยที่มันเสี่ยงหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการที่หยดหลอดเลือดมันเยื่อหยุ่นไม่ดีหรือการที่ทำให้เลือดไหลเวียนไม่ดีเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะเราลองจินตนาการไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ดูว่าจะเห็นว่าหลอดเลือดเนี่ยในหลอดเลือดของเราก็จะมีผนังหลอดเลือดผนังหลอดเลือดอาจจะมีไขมันไปเกาะในหลอดเลือดก็จะมีเลือดไหลผ่านและอาจจะมีน้ำตาลได้นะคะเพราะฉะนั้นอะไรล่ะที่ทำให้หลอดเลือดไม่ดีบ้างนะคะอย่างแรกเลยคือการที่หลอดเลือดมีไขมันในเลือดสูงไขมันในเลือดมันก็จะวนเวียนอยู่ในเลือดนั่นแหละค่ะแต่พอไขมันมันไปเจอกับอนุมูลอิสระในร่างกายเมื่อไหร่มันทำปฏิกิริยาการเกาะติดผนังนะคะทำให้ผนังหลอดเลือดที่ปกติก็มีไขมันอยู่แล้วนะคะไหลเวียนไม่ดีแล้วก็มีผนังที่หนาขึ้นเพราะฉะนั้นหลอดเลือดมันก็จะแคบลงอันนี้ไขมันก็จะไปเกาะยิ่งทำปฏิกิริยาร่วมกับอนุมูลอิสระก็เกิดการอักเสบก็จะแคบลงเรื่อยๆเปรียบเสมือนกับสายยางที่มันเริ่มมีตะกันไปเกาะแล้วมันก็หนาตัวขึ้นเพราะฉะนั้นความดันก็สูงขึ้นเลือดมันก็ไหลเวียนไม่สะดวกมากขึ้นนะคะลองจินตนาการไปพร้อมๆกันเนาะทีนี้อย่างที่สองล่ะก็คือเรื่องของน้ำตาลในเลือดนะคะอย่างแรกไขมันเนาะทำให้หลอดเลือดตีบแคบลงน้ำตาลมันทำอะไรน้ำตาลเวลามันอยู่ในเลือดแล้วเลือดอินซูลินเก็บน้ำตาลในเลือดไม่ดีเนี่ยมันจะทำให้เลือดเนี่ยข้นหนืดเปรียบเสมือนกับเวลาเรากินน้ำเปล่ากับน้ำเชื่อมเป็นไงคะน้ำเชื่อมมันจะหนืดข้นๆเหนียวๆ นะคะเลือดเวลามีน้ำตาลก็จะข้นหนืดแบบนั้นเช่นเดียวกันไม่ต่างกันนะคะดังนั้นนะคะเราก็ไม่ได้อยากให้เลือดเรามีน้ำตาลในเลือดที่สูงเพราะว่ามันจะทำให้เลือดไหลเวียนไม่ดีสภาวะหลอดเลือดก็อาจจะขึ้นสูงได้เพราะฉะนั้นไขมันน้ำตาลก็เป็นจุดที่ตรงมากๆกับผลิตภัณฑ์ของ IG Berry เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราอยากให้เลือดไหลเวียนดีอยากให้สภาวะของหลอดเลือดป้องกันท้ายภาวะหลอดเลือดที่จะไปไกลไปเป็นความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถแนะนำ IG Berry ได้แล้วกับคนที่อยากจะดูแลหลอดเลือดในเรื่องของไขมันแล้วก็น้ำตาลที่จะทำให้เลือดข้นหนืดนั่นเองนะ